สวัสดีค่ะซินดี้พากินนะคะวันนี้เราพามากินกันถึงเลคทาโฮค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันนะคะก็อยู่ในแคลิฟอร์เนียสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังมองหาร้านฮอทดอกที่เลคทาโฮเป็นฟู้ดทรัคนะคะแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้หาไม่เจอแต่ว่าพอดีมาตามแอดเดรสที่ได้มาแล้วก็มาเจอร้านขายพรมแล้วน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นขนสัตว์จริงๆเลยทำจากหมีจากสุนัขจิ้งจอกไคโยตี้แล้วราคาไม่แพงเลยค่ะเมื่อกี้เข้าไปเช็คมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวซินดี้จะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ด้านล่างนี้ถ้าเพื่อนๆแวะมาที่เลคทาโฮแล้วสนใจที่จะซื้อของสวยๆแล้วคุณภาพดีๆแล้วราคาถูกแบบนี้กลับบ้านต้องแวะมาร้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะโอเคเข้ามาเราก็จะเจอนี่เลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้จับได้เพราะว่ามันนุ่มมากมันเป็นขนสัตว์แบบแท้ๆเลยค่ะwhat kind of this like this brownYeah, that's from New Zealand. New Zealand. Wool from New Zealand. Wool. Okay, เป็นสุนัขจิ้งจอกขนยาวมาก like this is like cow, right? Yes. The real cow. Yeah. These are here. เขาเป็นเจ้าของทำมานานอยู่กับเมียเขาเป็นคนแก่ทำเองเป็นงาน handmade. They look like a big tiger. This is all handmade stuff too. แล้วก็เป็นหนังแท้ๆอันนี้เป็นลายวัวเลยค่ะเดี๋ยวซินดี้จะซื้อกลับไปใครที่บ้านเพราะว่ามันนุ่มมากแล้วคุณภาพดีมากแล้วถ้าเป็นผืนไซส์ประมาณนี้นะคะไซส์ประมาณ4ฟุตคูณ2ฟุตก็คือจะราคาแค่120-140เหรียญเองค่ะแล้วแต่อย่างแล้วแต่เป็นว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนก็เชิญเพื่อนๆแวะมาแล้วเขาก็ขายอยู่ที่นี่เดี๋ยวซินดี้จะทิ้งที่อยู่ไว้ด้านล่างช่วยแวะมาวันนี้ซินดี้จะเอาผืนนี้กลับไปอันนี้มาจากนิวซีแลนด์เป็นสุนัขจิ้งจอกสวยมาก Thank you so much I appreciate your business Okay I'm gonna buy this one Okay Yeah I appreciate you stopping in and helping a lifetime local to stay in business Thank you Yeah you're welcome Thanks. All right. His name's Steve. You can all come right, and visit him right. anytime. Hello, come and visit me here yeah. at McDonald's. Real best. Real everything from yes. all over the world. I get things. Okay. ขอบคุณค่ะ Thank you so much. Love this local handmade stuff. Thank you so much. เราก็เข้ามาในเมืองนะก็จะลายล้อมไปด้วยโรงแรมเราจะเดินไปหาของกินกันวันนี้ก็สุ่มเอาแล้วกันนะคะว่าเราจะได้กินอะไรแล้วจะอร่อยหรือเปล่าก็ถ้าอร่อยเราก็บอกต่อถ้าไม่อร่อยเราก็บอกต่ออยู่ดีนี่ค่ะโรงแรมอาล่าฝั่งตรงข้ามทาวีแล้วก็ฮาร์ดล็อกอยู่ด้านหลังนะคะก็เป็นถนนที่มีคนเดินเยอะๆเดี๋ยวเราก็จะเดินตรงไปถึงรีสอร์ทเฮเวนลี่เลยค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดหนึ่งที่เหมือนว่าจะมีของกินเต็มไปหมดเลยตามซินดี้มาเลยค่ะที่นี่มีของกินของขายแล้วก็เมืองน่ารักมากมีร้านขายของกิฟต์ช็อปด้วยอ
ก็อาหารมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยนะคะแต่นี่ขนาดเป็นช่วงโควิดนะคะยังต้องรอโต๊ะถึง20นาทีเดี๋ยวเรามาทดสอบความอร่อยของร้านอาซูลาตินอาซูคิทเช่นเป็นร้านเม็กซิกันนะคะก็ดูแล้วน่าทานที่สุดละถ้าเป็นเบอร์เกอร์กับพิซซ่าแล้วก็มีร้านเครปมันจะเหมือนว่าเป็นอาหารสแน็คแล้วก็เบอร์เกอร์นี่วันนี้ขอผ่านก่อน ขอชิมเป็นเม็กซิกันเพราะดูว่าคนร้านนี้คนเยอะสุดแล้วก็มีรีวิวที่ดีอยู่แล้วซินดี้ก็จะขอตามไปชิมแล้วมาบอกต่อเพื่อนๆว่ารสชาติเป็นไงตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารกันเลยค่ะก็เหมือนเช่นเคยนะคะบาร์โค้ดเราก็ใช้มือถือในการดูเมนูจะขอตัวไปเลือกอาหารก่อนนะคะอาจจะเสียงดังกันหน่อยนะคะได้เครื่องดื่มมาแล้วปกติเขาจะแค่ใส่เกลือลิมมาให้แต่อันนี้มันเป็นฮาลาเปนโยแอนด์แมสทำจากเทคิล่าถ้ามาร้านเม็กซิกันจะสั่งค็อกเทลแนะนำเทคิล่าค่ะอร่อยรสชาติเหมือนเม็กซิกันเลยค่ะฟิลถึงเม็กซิกันเลยต้องกินพริกรอบๆเพิ่มมะนาวลงไปหน่อยทำค็อกเทลอร่อยมากแล้วก็จานแรกมาแล้วนะคะไปร้านอาหารไม่ว่าจะฝรั่งอเมริกันพลาดไม่ได้คือชิคเก้นวิงค่ะแต่ที่นี่ทำน่าทานมากอันนี้เป็นตัวที่โรยเหมือนซีซันนิ่งพริกแล้วก็เกลือมานิดนึงลองไปชิมไปดูเลยค่ะโอเคค่ะชิ้นแรกแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเหมือนซอสบัฟฟาโลมาให้เป็นซอสพริกของไก่ทอดสไตล์คนอเมริกันก็จะคือกินซอสเผ็ดๆเปรี้ยวๆเดี๋ยวเราลองชิมโดยที่ไม่จิ้มก่อนนะคะไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากคอไก่ทอดไม่ควรพลาดอันนี้อร่อยจริงสดอันนี้รู้ทานแล้วรู้เลยค่ะว่าเป็นไก่สดเอาลงไปทอดไม่ใช่ไก่โฟรเซ่นเพราะว่าเนื้อจุยซี่สุดสุดแล้วก็ซีซันนิ่งพอดีเพอร์เฟกต์ไม่เค็มค่ะอันนี้รู้เลยว่าไม่ใช่อาหารโฟรเซ่นแล้วก็ลองเพิ่มความเผ็ดลงไปหน่อยแฮปปี้ค่ะกินมีความสุขอากาศดีมีเพลงพอให้ฟังมาร้านนี้เรื่อยนะคะลาตินอาซูคิทเช่นอยู่ตรงคอร์เนอร์ที่นั่งได้แล้วไม่อยากลุกเลยค่ะแล้วก็อยู่ข้างเตาผิงด้วยเดี๋ยวเราไปถามคนข้างๆนิดนึงว่าไก่ทอดเป็นยังไงนะคะโอเคสตีเวนเขาบอกว่ามันกรอบแล้วก็สดแต่พอดีเขาไปจิ้มพริกฮอตซอสบัฟฟาโลฮอตซอสเราเผ็ดมากเดี๋ยวลองชิมดูว่าเผ็ดจริงหรือเปล่า No it's not that spicyป่าสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดอันนี้ถือว่าเผ็ดมากเผ็ดแสบลิ้นเลยค่ะแต่เป็นคนทานเผ็ดความเผ็ดระดับนี้อร่อยแล้วซอสที่นี่เขาให้ซอสอร่อยด้วยซอสที่เขาอร่อย One classic chicken as well got it อร่อยไก่ทอดชอบกินได้เยอะเลยพิเศษสุดเลยค่ะเป็นทาโก้ที่เขาทำเป็นฟิวชั่นเป็นไทยเคอรี่หน้าตาเหมือนเป็นแผนงเคอรี่นะคะแล้วก็มีแมงโก้เป็นเคอรี่เขาเขียนว่าเป็นมาเลเซียนไทยเคอรี่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆหน้าตาก็ผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวใส่ไปหน่อยนะคะ
เดี๋ยวมาชิมทาโก้เคอรี่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ทานทาโก้เคอรี่และมีแมงโก้ด้วยเพื่อนเพื่อนคะถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ไม่ชอบทานอาหารต่างชาติแล้วมาที่นี่แต่ไม่มีร้านอาหารไทยบริเวณใกล้ๆนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมาร้านนี้ลาตินอาซูถ้าสั่งทาโก้ไทยเคอรี่เพื่อนเพื่อนจะถูกใจเพราะว่ามันอร่อยมากคือคนไทยกินก็อร่อยค่ะคือเป็นเขาทำรสชาติดีมากหอมอร่อยอร่อยมากมีแมงโก้มีพริกฮาลาเปนโยดูพริกดูค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็ถูกใจคนไทยแล้วค่ะเกอรี่พริกมีความเค็มเผ็ดหอมอร่อยเวอร์อันนี้เป็นแบบที่สองอันนี้ชื่อว่า What's the name of this taco? Asu อันนี้คือ Asu tacoแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์สามารถสั่งอาซูทาโก้เป็นเวเจเทเรียนได้นะคะแต่พอดีเซนดี้ทานเนื้อสัตว์ได้แล้วก็เลยสั่งเป็นอาซูทาโก้ใส่ไก่เพราะว่าพอดีวันนี้บีฟแล้วก็คือเนื้อเต็กเขาหมดปกติถ้าทานทาโก้แนะนำสั่งเป็นสเต็กนะคะถ้าสำหรับคนที่ทานเนื้อได้อร่อยกว่าแต่ว่าวันนี้เขาไม่มีเซนดี้ก็เลยสั่งเป็นไก่หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะมีเชดเดอร์ชีสมีไก่แล้วก็มีเหมือนซาลซ่าโรยมาแต่เดี๋ยวรสชาติเรามาลองชิมกันเลยค่ะเป็นไงเหมือนเช่นเคยค่ะบีบมะนาวมาชิมอันต่อไปเลยค่ะอาซูทาโก้อันนี้อาซูทาโก้อาซูทาโก้เค็มเค็มอย่างเดียวเลยขนาดมีซาวเวอร์ครีมมานะคะแต่ไม่ได้รับความเปรี้ยวเลยแล้วใส่บีบมะนาวลงไปแล้วด้วยแต่ไก่เค็มมากซาลซ่าก็ซาลซ่าก็เค็มถึงว่าอันนี้ไม่ผ่านค่ะอาซูทาโก้ไม่แนะนำค่ะอันนี้ถ้ามาสั่งเป็นชื่อร้านเลยนะคะเนี่ยชื่อร้านอาซูทาโก้อันนี้ก็เป็นอาซูทาโก้แต่รสชาติอันนี้ไม่ผ่านค่ะปล่อยต่อดีกว่าเดี๋ยวมีต่ออีกอันนึงค่ะเป็นคลาสสิกมาชิมตัวคลาสสิกกันว่าคลาสสิกของทางร้านเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนเช่นกันค่ะก็สั่งมาเป็นไก่เพราะว่าเนื้อเขาหมดระหว่างที่รอเราก็ฟังเพลงชิลๆไปแล้วก็ดื่มฮาลาเปนโยแมสของเราไป อยากได้อีกแก้วเลยอ่ะ I want one more cocktail it's so good it's gonna be done one more sipเขาบอกว่ายังเหลือเต็มแก้วเลยทำไมจะสั่งมาอีกแล้วหรอบอกว่าแค่ดูดปื้ดเดียวก็หมดแล้วค่ะซินดี้ดูดหน่อยถ้าเป็นคอค็อกเทลเนี่ยอันนี้คืออร่อยรสจัดแล้วก็กลมกล่อมมีทุกรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดฮาลาเปนโยแอนด์แมสสเปเชียลแต่ตอนสั่งอันนี้นะคะปกติเขาจะมาเป็นเกลือดิ่มแก้วอย่างเดียวเราก็ขอเขาเป็นไฟซี่อร่อยอร่อยกว่าเดิมแล้วก็อันสุดท้ายค่ะอันนี้หน้าตาดูดีหน่อยชื่อ The Classic แล้วก็เป็นไก่เขาทำมาเหมือนลาบเลยค่ะล
ลองไปชิมกันดูดีกว่าเหมือนเดิมค่ะมะนาวก่อนเลยที่แห่งความจริงอันนี้ผ่านอร่อยแบบอร่อยแบบดั้งเดิมอร่อยคลาสสิกมีกลิ่นหอมแป้งแป้งคอนพอเจียอันนี้ก็ใส่มะเขือเทศหอมขาวผักชีอร่อยไม่ต้องเพิ่มความเผ็ดไม่ต้องอะไรเลยค่ะอันนี้ทานหมดได้ถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ซินดี้ด้วยนะคะเพื่อติดตามวิดีโอต่อไปวิดีโอเราออกกันทุกอาทิตย์นะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันมาถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือคอมเมนต์ว่ามีที่ไหนอยากให้ซินดี้ไปชิมมีที่ที่อร่อยกว่าในเลคทาโฮก็รีบคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยค่ะแล้วเดี๋ยวซินดี้จะแนะนำเพื่อนๆต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมด้วยตัวเองขอบคุณนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับซินดี้พากิน